หสีสวยมากเลยสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมอยู่ในครัวนะครับแล้วก็ยกหม้อทอดไร้น้ำมันมาวางเนี่ยเตรียมที่จะทำกับข้าวอีกหนึ่งอย่างนะครับซึ่งเมนูเนี่ยมันเป็นเมนูพื้นฐานถ้าหากว่าใครมีหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยจะต้องทำเป็นนะมันก็คือเมนูไข่เจียวนะครับวันนี้ผมจะมาทำไข่เจียวด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะเวลาเราเจียวไข่ด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระดาษไข่เนาะเดี๋ยวผมเก็บไว้ตรงนั้นเดี๋ยวผมจะเอามานะครับทำไมเราต้องใช้กระดาษไข่มีคนถามว่าใช้กระดาษฟอยล์ได้ไหมผมเคยลองละฟอยล์เนี่ยมันเอาใช้ในหม้อทอดไร้น้ำมันได้มันเหมาะกับการรองพวกปีกไก่พวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือมันติดไม่มากไงแต่ถ้าเป็นไข่ประเภทไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยครับไข่ที่มันเป็นน้ำเนี่ยกระดาษฟอยล์นี่ติดนะติดอันนี้ลองมาหลายรอบแล้วพอลองเอากระดาษไข่มันจะคล้ายๆขนมเค้กนะครับมันจะทำให้ไม่ติดภาชนะแล้วก็วันนี้ทำไมต้องมาทำเป็นเมนูไข่เจียวซึ่งมันง่ายมากน่าจะทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นไงบางทีอ่ะคนที่ไม่สะดวกใช้อันนี้หม้อขนาด5ลิตรนะหม้ออัลติมาคอซ่าเนี่ยเขาให้มานะขนาด5ลิตรเป็นระบบดิจิตอลซึ่งมันใหญ่มากไอตะแกงของหม้อทอดเนี่ยมันใส่จานได้สบายเลยอันนั้นไม่มีปัญหาแต่คนที่มีหม้อทอดประมาณ 2.5 ลิตรหม้อทอดเล็กๆนะครับซึ่งเขาอาจจะมีความจำเป็นอยู่หอพักอยู่คอนโดนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยอพาร์ตเมนต์ไม่สะดวกที่จะใช้หม้อใหญ่ๆแบบนี้ใช้เล็กๆกระทัดรัดดีกว่าแต่เวลาเราจะเจียวไข่มันจะใส่จานไม่ได้ไงมันจะต้องเป็นแบบเอาแบบนี้เลยนี่วันนี้จะใช้ถ้วยอย่างนี้นะครับข้อเสียของถ้วยแบบนี้เวลาใส่ในหม้อทอดและในมันโดยเฉพาะไข่เจียวเนี่ยมันจะทำให้ข้างในมันไม่ค่อยสุกนะครับมันจะเป็นเละๆเป็นน้ำเป็นวุ้นอะไรอยู่เนี่ยนะถ้ามันเป็นไข่ต้มนะไม่มีปัญหาหรอกคล้ายๆกับคล้ายๆไข่ยางมะตูมอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นไข่เจียวมันก็จะรู้สึกขาวๆเนาะวันนี้เราเลยมาทดลองนะครับเชิงทดลองมากกว่าว่าเราจะใช้อุณหภูมิต่ำๆแต่ใช้เวลานานๆหน่อยเพื่อไม่ให้แบบมันไหม้ด้านบนแล้วก็ข้างในมันอาจจะสุกก็เหมือนกับการเอาไปอบนั่นแหละนะครับแล้วก็ใช้กระดาษไข่ช่วยถ้าเราจะใส่อย่างนี้ก็ได้นะไม่ผิดนะเอาไข่เนี่ยตีผสมเครื่องปรุงใส่ก็ได้แต่ว่ามันล้างยากไงเคยลองแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอากระดาษไข่ลองก่อนนะครับอ่ะไม่ใช่ใช้ใบนี้นะแต่จะใช้ใบนี้ตีถ้วยแก้วนะครับอันนี้เป็นไข่ที่เพิ่งเอาออกจากตู้เย็นมานะดูในน้ำนะครับปกติเราเจียวไข่ด้วยหม้อทอดเราจะใช้ประมาณสักใบ2ใบเนาะนะครับเพราะว่ามันอาจจะสุกไม่ทั่วถึงอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยผมจะลองใช้เยอะๆนะครับอาจจะประมาณสัก4ใบไปเลยโอ้ทีนี้ก็จะปรุงตามชอบนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่ตามผมก็ได้นะอันนี้รสดีผงชูรสซอสฝาเขียวหรือซอสถั่วเหลืองเนาะแล้วผมจะเยอะอะไรอ่ะซอสหอยนางรมไปนิดหน่อยแค่นั้นเองโอเคทีนี้เราก็ตีปกติตีสี่ฟองนี่ก็เยอะอยู่นะสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับลักษณะของการเจียวไข่ด้วยหม้อทอดมันออกจะคล้ายๆเป็นไข่ปลาล์มอะไรอย่างนี้มากกว่านะถ้าใครเคยกินอ่ะทางเหนือประมาณนี้แล้วผมก็จะเปลี่ยนมาใช้ถ้วยใบนี้แทนนะครับเป็นถ้วยเซรามิกเนาะนี่ไงเห็นไหมกระดาษไข่เดี๋ยวนี้เขาขายแบบเป็นแผ่นอย่างเงี้ยอันนี้ประมาณสักจำไม่ได้นะน่าจะ50แผ่นหรืออะไรนี่เนี่ยราคาไม่ได้แพงมากเลยเนี่ยนะครับสั่งจากช้อปปี้มานะแล้วเราก็เอามาใส่อย่างนี้เลยคือทำไข่ให้มันคล้ายๆขนมเค้กเลยครับนะครับเป็นแบบนี้เนาะนี่ทีนี้ผมก็จะเอาไข่เทลงไปเลยนะอย่างนี้นะใส่ตรงกลางหม้อทอดอย่างนี้เลยนะครับวิธีนี้
ตะแกรงหม้อทอดอะไรไม่เปื้อนแน่นอนเพราะว่าเราใส่2ชั้นเผลอๆถ้วยนี่ก็ไม่เปื้อนนะนะครับแล้วก็เอาใส่ค่อยๆใส่เลยนะครับตอนนี้เปิดเครื่องมามัน190เนาะผมจะใช้อุณหภูมิประมาณสัก150องศานะครับเอาเวลาเท่าไหร่ดีก่อน15นาทีก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มแล้วกันถ้าหากว่ามันยังไม่สุกนะไปเครื่องมันทำงานเองละหลังจากผ่านไป15นาทีนะครับที่อุณหภูมิ150องศาเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่สีเขายังเป็นสีเหลืองสวยอยู่ด้านหน้านะครับถ้าหากว่าเราใช้อุณหภูมิที่มันแบบสูงๆอ่ะมันอาจจะไหม้ก็ได้และที่สำคัญผมดูแล้วรู้สึกว่ามันยังแบบเนี่ยตรงเนี้ยมันยังยืดๆอยู่นะครับมันยังยืดๆคิดว่ามันยังไม่สุกหรอกข้างในอ่ะมันยังเป็นน้ำแบบครีมๆอยู่นะก็เลยจะต่อเวลาปุ๊บผมใช้ที่150องศาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาเวลาสัก5นาทีก็พอเนาะประมาณนี้5นาทีหลังจากครบอีก5นาทีที่ผมตั้งเวลาไว้นะครับทั้งหมดเนี่ยผมใช้เวลา20นาทีนะฮะที่150องศานะกับไข่4ฟองนะครับโอ้โหสีสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปดูนะครับเอาไปจิ้มดูเนาะตอนนี้มันก็ไม่ยืดๆเหมือนตอนแรกที่เราอันนี้เลยนะรู้สึกว่ามันจะโอเคละเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองจิ้มให้ดูนี่เห็นไหมไม่มีอะไรเหนียวๆที่มันติดขึ้นมาละถือว่ามันโอเคทีนี้มันเป็นถ้วยแก้วอย่างเงี้ยเวลาเราจะยกทั้งถ้วยอย่างนี้ใช่ไหมถ้าใครไม่มีถุงมือนะอย่างเงี้ยร้อนนะอย่าทำนะครับเราสามารถยกกระดาษไข่ออกมาอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมถ้วยมันก็ไม่เปื้อนเดี๋ยวเขาวางบนนี้ก่อนนี่ไม่เปื้อนเลยนะโอเคทีนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ให้ดูว่ากระดาษไข่มันไม่ติดยังไงนะนี่มันคล้ายๆกับขนมเค้กเลยครับเห็นไหมเราจะเอาซ่อมมาช่วยหน่อยก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับก็เป็นแผ่นๆคือการทำไข่เจียวด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยมันก็คงจะไม่เหมือนแบบใช้น้ำมันกับกระทะนะครับอันนั้นเขาจะมีความนุ่มของน้ำมันอยู่แต่มันมีน้ำมันไงถ้าหากว่าใครไม่ชอบน้ำมันนะอ่ะเดี๋ยวผมเอาจานมาใส่เนาะสอดเข้าไปอย่างนี้เลยชุบปล่อยปล่อยไข่สี่ใบมันค่อนข้างที่จะหนักอยู่ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูไข่เจียวด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับหรือเราจะเรียกว่าไข่เจียวไร้น้ำมันก็ได้เพราะว่าเราไม่ใช้น้ำมันสักหยดเลยนะหลายคนบอกโอ้โหใช้เวลานานมากเลยอะไปเจียวดีกว่าคือมันมีน้ำมันไงถ้าเราไปเจียวก็ไม่มีน้ำมันอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าควบคุมนะครับควบคุมปริมาณน้ำมันในร่างกายที่จะเข้าไปสู่ในร่างกายแล้วก็มีหม้อทอดที่มันขนาดเล็กนะครับต้องใช้ถ้วยทรงแบบนี้นะครับพื้นที่จำกัดอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือปัญหาของเขาก็เลยทำแบบนี้ขึ้นมาซึ่งมันก็โอเคเนี่ยกลิ่นคล้ายๆกับเค้กเลยเนาะก็ลองไปทำกันดูครับพอมีปัญหาเงี้ยผมก็เลยเอามาทดลองทำให้ดูมันจะได้แบบทำแบบนี้ก็ได้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมีเมนูมีปัญหานะที่มันเกี่ยวกับหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยผมก็จะมาลองเมนูนั้นให้ดูนะครับรวมไปถึงรีวิวอุปกรณ์ของใช้ภายในครัวภายในบ้านอยู่เรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ